สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับอยากพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแคชโทรศัพท์มือถือนิดนึงครับพอดีผมไปเห็นโพสต์หนึ่งที่พูดถึงว่าถ้าเราใช้ iPhone แล้วเราแบบอาศัยเคสดีๆแพงๆไปเนี่ยมันช่วยทำให้เวลาที่ตัวเครื่องตกมาจากที่สูงมากๆเนี่ยตัวเครื่องมันไม่เป็นไรตัวเครื่องได้รับการโปรเทคเคสดีๆมันโปรเทคเราเชื่อถือแบรนด์อะไรต่างๆตรงนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยพอผมเห็นเนี่ยคำว่าตกที่สูงมากๆตรงเนี้ยก็คือประมาณ3เมตรขึ้นไปตรงนั้นอันเนี้ยมันไม่จริงนะครับมันมีโอกาสที่ตัวเครื่องจะเสียหายได้เพียงแต่ว่าการเสียหายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นจากภายนอกก็ได้ครับการซื้อเคสในปัจจุบันของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างเหตุผลกันไปเราอาจจะซื้อเพราะว่ามันแบบเราซื้ออยู่แล้วซื้อประจำแล้วก็ตัวเคสมันช่วยโปรเทคเรื่องริ้วรอยที่มันจะเกิดกับเครื่องได้อย่างน้อยช่วยโปรเทคว่าแบบขอบตรงที่เป็นเลนส์อะไรแบบเนี้ยมันยื่นนูนออกมานิดนึงมันช่วยโปรเทคหน้าเลนส์เวลาที่วางลงไปกับพื้นได้หรือแบบไปจังหวะกระแทกอะไรตัวขอบเครื่องขอบเคสที่แบบมันนูนขึ้นมานิดนึงมันช่วยโปรเทคตัวของกระจกหน้าจอได้อะไรแบบนั้นซึ่งการตกมาจากที่สูงมากๆเนี่ยต่อให้เคสที่เราใส่มันช่วยโปรเทคว่าภายนอกเนี่ยมันทำให้ตัวเครื่องเราไม่เห็นร่องรอยแบบสมมติว่าเครื่องนี้เคยตกมาเนี่ยเราใส่เคสมาแล้วเนี่ยมันไม่เห็นร่องรอยอาจจะใช่ครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตัวเครื่องไม่เสียหายครับโอกาสที่ตัวเครื่องเสียหายภายในมีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับถ้าตกมาจากที่สูงมากๆเพราะว่าการตกเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวขอบเครื่องตรงนี้ครับขอบเครื่องที่แบบอยู่กับหน้าจอพวกอย่างเงี้ยมันอาจจะบิ่นไปก็ได้ครับมันอาจจะบิ่นมันทำให้มันอาจจะมีรอยเล็กๆที่เรามองไม่เห็นครับแล้วมันทำให้น้ำเข้าไปก็เป็นไปได้ครับยิ่งเวลาที่สมมติว่ามันมีแบบขอบที่มันแบบเผยแบบแค่แบบเล็กๆแค่สักมิลอะไรแบบเนี้ยแล้วเราใส่เคสอยู่ด้วยแบบเนี้ยเรามองไม่เห็นรอยนะครับอันเนี้ยให้ระวังไว้ด้วยที่ผมกังวลเวลาถ้าเครื่องผมตกเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับชุดกันสั่นของตัวกล้องครับอย่าลืมว่าตัวกล้องในโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่เนี่ยอย่างกรณี iPhone เนี่ยมันมีชุดกันสั่นในตัวของเลนแบบ normal ในชุดของเลนเชลเลอร์พวกนี้มันมีชุดกันสั่นที่เป็นฮาร์ดแวร์อยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเวลาตกเนี่ยโอกาสที่ตัวแผงวงจรเกี่ยวกับเรื่องชุดกันสั่นในตัวกล้องเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปเนี่ยโอกาสมีสูงมากครับลองดูกรณีที่ถ้าไปดูตามกลุ่มที่เป็นไรเดอร์ครับจะมีคนพูดถึงครับว่าโหไอตัวโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่เนี่ยเวลาที่เขาวางแล้วต้องเขาต้องดูแผนที่เนี่ยถ้าเขาแบบหาแท่นวางแล้วก็แบบยึดไว้กับแฮนด์ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้มันมีโอกาสที่ทำให้ตัวของกล้องมันสั่นไหวตลอดเวลาแล้วตัวของชุดกันสั่นมันผิดเพี้ยนจะทำให้กล้องเสียหายก็มีเยอะหลายกรณีมากนะครับอันนี้ก็ให้ระวังไว้ด้วยว่าการตกมาจากที่สูงมากๆเนี่ยตัวเคสมันอาจจะโปรเทคภายนอกทำให้เราเห็นว่ามันไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้การันตีนะครับว่าภายในจะไม่เสียหายครับอันนี้ลองฟังจากคลิปดูอีกคนนึงครับอันนี้อยากให้คนที่เห็นเครื่องพวกนี้ทุกวันรับซ่อมเครื่องอะไรพวกนี้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอย่างลิฟต์เนี่ยเป็นร้านที่มีเคสมาหลากหลายอยู่แล้วเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมว่าไอการที่เราใส่เคสแล้วบางทีแบบตกไปเนี่ยเอ้ยไม่เป็นไรแล้วก็พูดถึงกันว่าแบบเอ้ยใส่เคสที่ดีๆตกไม่เป็นไรเนี่ยมันจริงไหมคือถ้าเราดูกันภายนอกอ่ะมันคือไม่เป็นอะไรแต่ว่าภายในอ่ะมันเป็นแน่ๆเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะคือขี่มอเตอร์ไซค์แต่ใส่ชุดแบบมอเตอร์จีพีใส่หมวกกันน็อกใส่ชุดบ้างดีข้างไหนชุดละกี่แสนเนี่ยคือข้างนอกอ่ะมันดูไม่เป็นไรเว้ยแต่ข้างในเนี่ยมันได้รับการกระแทกคือภายนอกตัวเครื่องเนี่ยเราจะดูอ่ะมันดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการได้รับกระเทือนแรงๆหลายๆครั้งบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะมีภายในมันจะมีบางส่วนที่มันเสียหายอย่างเช่นเมมบอร์ดเนี่ยคือไอซีแต่ละไอซีอ่ะมันจะถูกเกาะด้วยไอ้ตัวเม็ดเงินนะครับที่หลายคนจะเรียกเม็ดเงินจริงๆแล้วมันคือเม็ดตะกั่วนะครับที่เป็นการยึดติดกับบอร์ดเม็ดบอร์ดที่สีเขียวๆสีฟ้าแล้วแต่ยี่ห้อของเม็ดบอร์ดแต่ส่วนมากเขาทำเป็นสีเขียวทีนี้เนี่ยเม็ดบอร์ดของไอโฟนเนี่ยนะครับถ้าสังเกตจากในจอที่เห็นนะ มันจะมี IC บางตัวที่เล็กๆอ่ะนะครับแล้วก็ลายวงจรที่มันซับซ้อนอยู่ในใต้บอร์ดสีเขียวเนี่ยมันเป็นลายวงจรแบบเป็นร้อยเป็นพันเป็นเหมือนเป็นยิ่งกว่าสายเส้นทางรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นอีกอ่ะมันพันกันเยอะแยะเลยทีนี้เนี่ยการตกกระแทกบ่อยๆเนี่ยไอตัวเมมบอร์ดเนี่ยลายวงจรมีโอกาสเสียหายไปหนึ่งสองเนี่ยตัวขาตัวเม็ดเงินไอตัวเม็ดตะกั่วเนี่ยก็มีโอกาสเสียหายตัว IC ก็มีโอกาสเสียหายอย่างเครื่องเนี้ย
12 Pro Max เครื่องลูกค้าก็คือใส่เคสกันกระแทกอย่างดีซื้อเคสประมาณ 2,000 ลูกค้าทั้งตกบ่อยมากนะครับใน1ปีที่มีประกันเนี่ยเครื่องไม่เป็นไรเลยหลังจากที่13 Pro Max ออกเนี่ย3เดือน Apple ไม่วางยา Apple ไม่วางยาจริงจริงก็คือลูกค้าก็บอกว่าเครื่องมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยจอสูงมากไม่มีรอยอะไรเลยนะคือดูจากในกล้องได้เลยนะเราเห็นละรอยเกี่ยวกับไม่อะไรเลยเขาก็บอกว่าผ่านหลังจากที่ช่วงปีใหม่ลูกค้าทำตกครั้งหนึ่งคือตกแรงเลยตกบันไดก็หลายรอบหลายชั้นอยู่เป็นหลายขั้นอยู่เป็นชั้นพอเก็บขึ้นมาเสร็จปุ๊บเครื่องมีอาการขึ้นโลโก้ Apple แล้วก็ดับแล้วหลังจากนั้นก็เปิดไม่ติดทีนี้เนี่ยลูกค้าเอามาซ่อมก็คือเช็คแล้ววงจรก็คือเสียหายเยอะนะครับคือตัวนอกภายนอกตัวบอร์ดดูสวยงามเลยนะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพอมานั่งไล่วงจรจริงๆ CPU แล้ววงจรบางส่วนขาดแล้วก็เครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยของ iPhone เนี่ยคือมันจะมีวงจรตัว power ที่มันเชื่อมกับ GPU อ่ะแล้ววงจรส่วนนั้นขาดมันไม่สามารถที่จะซ่อมได้คือถ้าซ่อมอ่ะมันไม่คุ้มที่จะทำแล้วบอร์ดมันช้ำอ่ะเพราะว่าการที่จะยกเม็ด CPU ออกมาเนี่ยคือมันต้องใช้ความร้อนสูงแล้วก็กาวที่วางติดตัว CPU รอบตัว CPU เนี่ยมันก็ค่อนข้างแสบยากต้องใช้ความร้อนพอด้วยคำนี้บอร์ดมันชิ้นเล็กอ่ะพอทำนานๆเข้าอ่ะบอร์ดมันก็จะได้ความเสียหายซ่อมต่อให้ซ่อมให้มันได้จริงๆอ่ะมันไม่เหมือนบอร์ด MacBook ละที่แบบชิ้นใหญ่มันทำง่ายอันนี้เราอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงด้วยความที่พอลิฟพูดมาแล้วที่เราไปทำที่ร้าน Unlimited Mac อ่ะเกี่ยวกับที่ทำแรมอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือในบอร์ดอะต่อให้เป็นชิ้นส่วนใกล้ๆกันอะแต่คือแต่ละชิ้นส่วนก็ไม่ได้หมายความว่าโดนความร้อนได้เท่าๆกันสมมติอย่าง CPU อาจจะโดนความร้อนได้ที่เท่านี้องศาถึงจะถอดได้แต่ชิ้นข้างๆจำเป็นที่จะต้องโดนความร้อนน้อยกว่าถ้าโดนความร้อนเท่ากับที่เรากำลังจะถอด CPU เนี่ยโอกาสที่ชิ้นข้างๆอาจจะเสื่อมสภาพหรือละลายเนี่ยก็เป็นไปได้ใช่จริงๆคือต้องบอกว่าพวกบอร์ด MacBook มันชิ้นใหญ่มันถูกออกแบบมาให้ซ่อมส่วนบอร์ดได้ง่ายกว่าด้วยคำนี้ iPhone เนี่ย Apple ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะไม่ได้ออกแบบเผื่อซ่อมด้วยแหละก็คือเขาไม่ได้คิดเผื่อทางนี้เลยนั่นคือการทำอ่ะมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากอันนี้คือส่วนหัวใจสำคัญที่มีโอกาสเสียหายและซ่อมยากที่สุดนะลองลงมาก็คือเรื่องของกล้องอันนี้ผมเราว่าสำคัญแล้วเมื่อกี้จริงๆที่เราพูดถึงอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าบอร์ดหรืออะไรเสียหายเลยนะก็คือเรื่องกล้องเนี่ยตกเป็นไม่กี่ทีหรือตกแค่ครั้งเดียวคุณอาจจะแจ็คพอตแล้วแบบตัวกันสั่นแม่งแบบทำงานผิดก็ได้หรือดูง่ายๆอย่างที่เราพูดเนี่ยก็คือคนที่เป็นไรเดอร์ตอนนี้อย่างที่เคยพูดถึงเรื่องกล้องในโทรศัพท์มือถือบอกเฮ้ยเขาขับแล้วเขาต้องเอาโทรศัพท์แปะไว้หน้ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วแบบทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวว่ามันแป๊บเดียวต้องไปซ่อมกล้องกันหมดเพราะว่าชุดกันสั่นมันทำงานกันหมดใช่สะเทือนมากมันก็ไปหมดทุกยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วไรเดอร์บางค่ายเนี่ยคือเวลาส่งอาหารเสร็จคือต้องถ่ายรูปด้วยไงจะสังเกตได้ว่าบางคนจะไม่ใช้กล้องหลังละจะใช้กล้องหน้าแทนกล้องหน้ามันไม่มีกระสับมันไม่เสียก็ใช้กล้องหน้าแทนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วก็ปัจจัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อตอน iPhone 13 Pro Max เนี่ยมีลูกค้าทำเครื่องตกใส่เคสกันกระแทกดีๆเครื่องตกนะแต่แบตบวมแบบหลังจากนั้นแล้วแบตบวมอย่างเงี้ยเหรอคือตกแล้วแบตบวมทันทีเลยอ้าวเหรอเป็นตั้งแต่เดือนก่อนปีใหม่อ่ะไม่กี่เดือนแรกเลยเออแล้วก็พอแบตมันบวมอ่ะมันดันหน้าจอแตกฝาหลังแตกมันแบตบวมมันค่อนข้างบวมรุนแรงแล้วเครื่องรุ่นใหม่นี่คือแบตบวมแล้วมันบวมเสียเลยนะแล้วคือหาอะไรไม่ได้แบตเตอรี่ยังหาอะไรไม่ได้แล้วพอมันบวมเนี่ยคือมันเหมือนแบบมันบวมออกมาเยอะพอสมควรแล้วฝาหลังข้างหลังมันแตกปีออกมาแตกเลยอ่ะหน้าจอก็ปีแตกเลยคือเป็นการบวมซึ่งผมว่าคือผมเจอตั้งแต่รุ่นใหม่เนี่ยคือเจอไอ้การรุ่นใหม่ตกแล้วแบบบวมแค่2เคสเองนะอันนี้คือแค่2เคสเองอีกเคสนึงคือตกแล้วบวมแล้วเครื่องก็แบบไม่ติดแต่ลูกค้าทั้ง2คนนี้ก็คือเขาต้องการซีเรียสที่จะเอาข้อมูลกลับคืนมาอันนี้คือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีแบ็คอัพบน iCloud หรือไม่ได้เสียบคอมแบ็คอัพบ่อยๆก็คือทิ้งข้อมูลไปได้ก็คือต้องยอมซ่อมข้างนอกแต่ถ้าเกิดคุณเจอเคสแบบนี้คุณไปเคลมศูนย์แล้วคุณก็ยอมเสียตังค์เพื่อได้เครื่องใหม่มันคุ้มกว่าที่จะซ่อมหรือเอาข้อมูลใช่ป่ะอันนี้คือส่วนหนึ่ง
นั่นแหละก็คือเรื่องแบตเตอรี่บวม2เนี่ยต่อให้เครื่องคุณไม่เป็นอะไรเลยนะหมายถึงภายนอกนะภายนอกนะก็คือภายนอกเนี่ยต่อให้ดูแล้วไม่เป็นอะไรเลยการตกกระแทกเนี่ยไอ้ตรงสติลกาวกันน้ำที่อยู่ตรงใต้ขอบจอของเครื่องตรงนี้มันมีการเป็นตัวมันมีการเป็นตัวคือหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่น้ำเข้าละโดยที่เราไม่รู้เพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยข้างนอกปกติเราใส่เคสแล้วเปิดเคสแบบเฮ้ยดูรอบเครื่องไม่เป็นไรแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะสมบูรณ์ 100% ถูกป่ะใช่ใช่แล้วก็คือหลายคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยเครื่องมันกันน้ำบางคนเอาไปถ่ายลงน้ำใต้ทะเลเลยไม่ได้คำนึงเลยว่าเครื่องกูเคยตกหรือเปล่าใช่อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเครื่องเราใช้งานมาแล้วเนี่ยไม่กี่เดือนแรกอ่ะเราใช้งานกำลังใช้งานกันเต็มที่อ่ะความร้อนสะสมคือมันจะมีหลายๆเครื่องหลายๆเคสที่ผมแกะเครื่องออกมาไอ้กาวข้างในที่มันเป็นเส้นสีดำๆอยู่ข้างในอ่ะไม่เหนียวเยิ้มแบบเป็นน้ำอ่ะคือมันเสื่อมสภาพไปแล้วอ่ะคือถ้าเครื่องใช้งานมานานแล้วผ่านการชาร์จผ่านการใช้งานที่ทรหดมากๆเนี่ยกาวมันเสื่อมสภาพแล้วมันจะเหนียวเหนียวอยู่ในน้ำยังก็มีโอกาสเข้าอย่าใช้คือผมจะใช้คำว่าอย่าคิดว่ามันกันน้ำได้เพราะว่าตัว Apple เองมันไม่ได้ใช้คำว่ากันน้ำได้มันใช้ทอดทนน้ำแล้วเวลาที่เขาทดสอบในหลักที่บอกว่าIPA IPX เท่าไหร่นั่นอันนั้นคือเขาประกอบเครื่องเสร็จแล้วเขาไม่ได้ไปใช้หาเลยเลยคือเขาลงน้ำเลยลงในหลักเลยแล้วประเด็นคือมันอยู่ในน้ำนิ่งๆมันไม่ใช่แบบเหมือนคุณไปว่ายน้ำอยู่ในทะเลหรือแบบในสระที่มีแรงต้านอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละก็คืออย่างที่อยากจะบอกไว้ก็คือก็ถ้าอยากจะโดนน้ำกันก็คืออย่างน้อยๆก็เซฟกันนิดนึงนะเผื่อไว้ดีกว่าก็เห็นด้วยแล้วก็จริงๆเราว่าประเด็นเรื่องเคสอะว่าแบบใส่ไม่ว่าจะเป็นเคสราคาหลักร้อยหรือหลักพันหรือหลายพันเนี่ยก็ยังไงก็ต้องระวังอย่าแบบคิดว่าโอ้เคสแบบข้างกล่องเขียนว่าสมมติmilitary grade มันทนนู่นทนนี่อะไรเงี้ยหรือแบบเคสหนาหรืออะไรใช่ว่ามันช่วยปกป้องแต่ไม่ได้หมายความว่ามันการันตีว่าเครื่องจะไม่เป็นไรคือผมมองว่าพวกเนี้ยคือเคสตัวผู้ออกแบบเนี่ยหรือผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตเนี่ยเขาเจตนาหลักๆคือเขาน่าจะออกแบบแบบเพื่อป้องกันไม่ให้แบบตกกระแทกบนต่อและจอดแตกเลยจริงๆคือออกเอาประเด็นแค่นั้นเป็นหลักเป็นเรื่องล็อกเรื่องหลักก่อนดีกว่าแล้วก็การกระแทกอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงมันก็เหมือนคนที่แบบเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าใส่ชุดมอเตอร์จีพีอะไรอย่างเงี้ยคือการตกกระแทกบ่อยๆหรือกระแทกแรงๆเข้าอ่ะข้างในมันก็มีโอกาสช้ำในถูกป่ะก็คือก็ตามนั้นแหละก็คือมันยังไงก็มีโอกาสเสียหายถ้าจะใช้คือก็ใส่เพื่อเซฟไว้บางทีตกกระแทกมันก็อาจจะช่วยเซฟว่าหนึ่งคือจอเราไม่แตกสองเนี่ยคือขอบเครื่องเราจะไม่ได้แบบว่ารับความเสียหายบางทีมันได้รับความเสียหายแบบว่าบางทีตกไม่สูงแล้วมันไม่มีรอยบินหรือรอยอะไรที่แบบให้เรารู้สึกแบบเจ็บใจหรือแบบรู้สึกเครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือก็อยากใช้เครื่องก็ใช้ให้มันเซฟก็ดีที่สุดโอเคมีอะไรฝากคนผู้ดูหน่อยไหมครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรที่ร้านไหมครับโปรโมชั่นไม่มีครับแต่ถ้าอยากได้ของดีๆมาที่ร้านได้ไอ้โอเคครับอย่าลืมไปอุดหนุนลิฟต์ได้ที่เบงเซเว่นที่แอปพลิเคชัน4นะครับก็อย่างที่ลิฟต์พูดถึงนะครับว่าต่อให้เราใส่ตัวเคสนะครับกับตัวของ iPhone เนี่ยแต่ถ้าจังหวะที่มันตกลงมาแล้วแบบโอเคตัวเครื่องภายนอกอาจจะไม่เป็นไรตัวเคสมันโปรเทคอยู่นะแต่นั่นไม่ได้การันตีนะครับว่าภายในจะไม่เสียหายนะครับอย่างที่ลิฟต์พูดถึงไปอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้ตัวเครื่องภายในเนี่ยมันเสียหายได้มันอาจจะแบบไม่ได้เห็นชัดตั้งแต่ตอนที่มันตกทีแรกก็จริงแต่มันอาจจะสะสมก็ได้หรือมันตกไปเนี่ยมันอาจจะมีเอฟเฟกต์ทันทีเลยก็ได้ตรงนั้นอันนี้ก็ให้ระวังกันด้วยนะครับให้ใช้เคสยังไงก็ตามไม่ว่าจะเคสรุ่นไหนเคสโปรเทคแบบไหนเป็น military grade แบบไหนก็ตามเนี่ยก็ยังต้องระวังในการตกมาจากที่สูงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นโพสต์ว่าแบบโอ้เนี่ยเขาใช้เคสมาแล้วแบบตกมา3เมตร4เมตรอะไรแบบเนี้ยแล้วบอกเอ้ยยี่ห้อนี้ดีนั้นนี่ดีเนี่ยอันเนี้ยก็ยังต้องระวังอยู่ด้วยเพราะว่าไม่มีใครรู้ครับว่าภายในเครื่องนั้นๆเนี่ยตอนนี้สภาพเป็นยังไงนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe ให้ช่องลิฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ครับแล้วก็ถ้าถูกใจวิดีโอนี้อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ